หายไปไหนครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือเราสองคนเนี่ยสวัสดีคุณผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีค่ะและบัดนี้ค่ะได้เวลาแล้วที่เราจะไปท้าพลังศึกเพราะเราอยากเห็นทุกๆบ้านรักกันให้คึกคักรักกันให้ลึกๆในสุขของบ้านโอ้ยใจหายแวบเลยตรงๆนะผมไม่ได้กลัวแก้มบุ๋มเนี่ยจะล้มลงไปนะผมกลัวว่าเนี่ยมันจะไปขวิดลูกเขาคือน้องเลขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะใช้ชีวิตเป็นแบบพวกเกษตรกรเกษตรกรคืออยากลองใช้วิถีชีวิตแบบชาวบ้านชาวบ้านขี่ควายท่านนะก็เลยขี่โต๊ะที่มันติดท่าควายไว้ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะแม่ทีมงานนี่ก็สรรสร้างความฮามานะครับเนี่ยนั่นน่ะสิจริงจริงเลยนะครับแล้วจูงกันมาแบบโอ้โหเอาเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรอ่ะแพ้ควายคือหัวหน้าครับวันนี้นะครับผมคนที่จะมาท้าประลองศึกกับเรานะครับผู้ชมคือเขาเนี่ยบอกได้เลยว่ามาจากวงการตลกแล้วหันไปเป็นเกษตรกรครับสิ่งสำคัญเลยนะฮะหัวหน้าครับบุคคลท่านนี้นะเป็นอาจารย์ของผมด้วยนะครับไปนี่หนูเรียกพ่อเลยเป็นอาจารย์เลยนะต่อจากป้าต๊อกที่จะไปก็คือแกนี่แหละอะไรไปเป็นบุคลากรของแผ่นดินคือของตลกทั่วฟ้าเมืองไทยใจหายแวบเลยไม่ใช่อย่างนั้นแน่ตอนนี้ครับผมขอเชิญทุกท่านนะครับผมทุกคนในเมืองไทยนะครับมาพบกับป้าเทพและก็ครอบครัวณบัดนี้กับรายการศึกสองบ้านที่นี่ที่เดียวที่นู่นเลยครับก็มาคอยเตือนคุ้มจะเป็นใครสวัสดีครับสวัสดีครับป่าเทพพี่จุ๋มน้องท็อปปี้น้องท็อปปี้น้องไทยน้องไทยแล้วนี่อะไรอ่ะอันนี้เผอิญว่าเมื่อวานกินแตงโมเข้าไปแล้วลืมขาค่ะป่าแกเนื้อค่อยดีแตงโมหรืออะไรไม่ใช่ไม่เป็นไรหรอกเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะยายนี่เขาก็ก่อนก็เหมือนแกนี่แหละป้าคะเห็นตามข่าวอย่างนี้นะเขาบอกว่าเหมือนป๋าลาวงการไปแล้วจริงไหมจริงไหมคะป๋าเอ๊ะจะเป็นลาทำไมอ่ะมันเคยได้ยินป๋าไม่ใช่หรอกคือไม่ใช่ลาหรอกก็เราทำตรงนี้มานานแล้วอายุเราก็มากแล้วมันน่าจะเป็นพวกหน้าที่พวกเด็กๆพวกนี้ต่อไปแล้วผมก็อยากจะพักผ่อนทางนี้บ้างอาจจะมีละครบ้างหนังบ้างอาจจะมีก็มีบ้างเล็กน้อยครับผมเองก็ได้สืบทราบมานะครับว่าน้องท็อฟฟี่แล้วก็น้องไทยนะฮะยังร้องเพลงอยู่ที่ผับอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้มีใครร้องเพลงกลางคืนกันอยู่ยังร้องอยู่ครับยังร้องอยู่ที่ไหนคะที่ร้านอะไรครับสักกระเบือสาย5นั่นแหละครับใกล้บ้านชื่อร้านสักกระเบือครับที่ร้านสักกระเบือครับค่ะอยู่พุทธมณฑลสาย5อ๋ออยู่พุทธมณฑลสาย5ท็อฟฟี่ล่ะคะน้องท็อฟฟี่ล่ะครับร้องเพลงอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ไม่ได้ร้องค่ะก็คือเพิ่งออกมาค่ะหลายเดือนแล้วนะท็อฟฟี่ร้องอยู่ที่บ้านอย่างเดียวตอนนี้ลาออกมาเป็นนักร้องแบบนี้บอกเลยนะครับวันนี้นะครับหน่วยบ้านบึ้งของเราครบศึกหนักแน่นอนแต่เราก็ไม่หวั่นมาศึกแรกเลยดีกว่าได้เลยครับศึกที่มีชื่อว่าศึกดวลใหม่แล้วศึกนี้นะครับสนับสนุนโดยคอนเซ็ปต์เฟอร์นิเจอร์คังเซ็นเทนโก AIS 3G ขนมเวเฟอร์เครื่องรสช็อกโกแลตตาเซี่ยงไฮ้ by 7 by off road สมาร์ทโฟนเพรียวคอฟฟี่พัดลมฮาตาริคือเครื่องครัวสตาร์เวลยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราบอเสงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำโทมิซูเมอร์ทอร์นาโดบ้านนี้ใครจะส่งใครมาก่อนมาร้องก่อนพี่จุ๋มแม่นะเป็นแม่เขานะนำลูกไปก่อนเลยแม่จุ๋มนะครับเลือกเลยว่าจะทั้งต้องทำศึกกับใครเลือกเลยค่ะมาเลยครับไปดี AIS ค่ะ 3G ได้ค่ะแป๊บเรามาดูกันค่ะว่าจะต้องร้องเพลงอะไรต้องมาเลือกนะครับว่าระหว่างเพลงที่1 2หรือ3 2ค่ะเพลงที่3นะครับเพลง2เพลง2นั่นคือเพลง1 2 3ปุ๊บชอบไหมชอบมาชอบไหมระหว่างแม่จุ๋มกับน้องเลขานะครับกับเพลงชอบไหมThank you.
ามหน่อยแต่พี่ชอบไหมชอบไหมสูตรสามขวบอัดอย่างนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบไหมชอบไหมชอบไหมถ้าชอบก็ป๊อกชอบก็ป๊อกไม่ต้องกลัวรักเรื่องระคองราคารักกันชอบกันไม่ต้องหวั่นเงินตราให้รักจริงๆเถิดจ้ากลัวจะไม่จริงกลัวจะหลอกก็กิ้งไม่จริงดังว่าจ้าอย่าหลอกกันนะอย่าหลอกกันนะฉันนำเสนอให้เธอพิจารณาชอบมาชอบมาร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยแต่พี่แล้วชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35 สูงร้อยกว่าชอบไหมชอบไหมเดี๋ยวระหว่างที่ภรรยาระหว่างที่ภรรยาร้องกับน้องแก้มบุ๋มร้องป๋าบอกว่าอะไรคะบอกอุ้ยเมียเราสวยจังเลยบอกทำไปได้ยังไงพูดนี่นะครับเสมอครับไปเป็นน้องพัฟฟี่ดีกว่าฮาตาลีค่ะเดี๋ยวทำเพลงค่ะเพลงที่1ได้เลยไปดูแลน้อง1 2 3เป็นไหนดี1ค่ะ1ค่ะ1นะคะเออที่1ครับวู้ร้องได้ไรโก้มึงอ่ะโอ้ยยังมีจริงใช่ไหมความรักที่ไม่หลอกกันยังมีอยู่จริงใช่ไหมความรักที่เป็นดังฝันเชื่อไหมว่าป๋าไม่ได้คิดจะเลี้ยงเลยรู้ว่าภาระมันขนาดไหนเรื่องวัวเนี่ยมันคนจะเอาไปฆ่าแม่และลูกจำได้ไหมคะว่ารองเท้าแตกของป๋าคู่ไหนป๋าก็ท้อแท้ไม่ยังไม่ท้อไม่ท้อทั้งนั้นแหละไม่ว่าใครแต่ว่าสติอย่างที่พระเขาว่านั่นแหละเรามีสติเอาไว้ตั้งเอาไว้ตั้งมั่นเพราะมนุษย์เรามันมีต่ำสุดและสูงสุดยังมีจริงใช่ไหมความรักที่ไม่หลอกกันยังมีอยู่จริงใช่ไหมความรักที่เป็นดังฝันฉันแค่กลัวว่าเธอนั้นจะมองฉันเป็นทางผ่านยังใครใครที่เขาเคยเข้ามาจนมันไม่คิดว่ารักแท้มีอยู่จริงหอยหาจนมันไม่หวังจะพบใครดีสักคนถ้าเป็นเธอในวันนี้ช่วยทำให้รู้ทีว่าเธอมีความรักที่เพียงแท้ไม่เจ็บอย่างฉันจะเข้าใจว่ารักน่ากลัวเท่าไรมีคนที่เข้ามาดีมากมายแต่สุดท้ายหลอกกันทุกทีมันหมดไปแล้วทุกความรู้สึกในรักจะโอ้ยในวันนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเขาอินพอไว้อินพอไว้อะไรนะอะไรนะอะไรพ่อทำไมนะแปลเลยพ่อแปลนะอินพอไว้อินพอไว้คือเสริมไอ้เพลงเสริมเพลงที่ร้องประกอบแล้วมาเสริมตอนที่เราจะร้องนะเนี่ยเขาเรียกว่าคนมันไม่มีหัวใจศิลปะไงเพลงมันก็ต้องมีประสานอะไรแล้วมันจะฟังเพราะมันหมดไปแล้วทุกความรักในยามร้องยิ่งI'm not afraid.
เอาอย่างงี้มั้ยเนี่ยเอาเลยค่ะไม่เป็นไรสำหรับคู่นี้นะคะน้องทอฟฟี่ชนะไปแล้วไม่รู้ว่าโอ้ผมบอกเลยว่าตัวความหวังหนูยังมีอยู่ให้น้องไพ่เลือกเลยดีกว่าว่าจะเจอกับใครดีค่ะอะไรดีสตาร์เวลเหลืออยู่เพลงเดียวแล้วสาวกดกระปิดกระปอยผมจะตีเสมอเองนะครับพบเลยครับกับน้องไทยและพี่ตั๊กเดี๋ยวครับอย่าลืมว่าลูกผมเนี่ยเป็นนักร้องนะฮะนั่นไงการร้องเพลงมันขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนครับโอ้คนนี้ความสามารถเยอะค่ะนี่ลูกผมเอานักร้องเพลงของโลกเอามาร้องแล้วนี่ผมพูดที่มีเหตุผลไหมเนี่ยไม่พูดตรงๆเลยนะฮะครับฟังไม่รู้เรื่องครับขอให้มันเข้าใจเองเข้าใจกันเองพร้อมแล้วนะครับพบกับน้องไทยและพี่ตั๊กไม่มีอะไรผมจะเบรกทำไมอ่ะมาเลยครับกับโซนกับกระปอยเอาฟังเลยครับผมรักของเธอน้ำมันเด้งโดดออร่าเธอฟุ้งกระจายไปไกลหลายโยชน์พอเธอส่งยิ้มจะเราก็มีอาการเจ็บจี๊ดชีวิตยิ่งใจได้แม่นโคตรโคตรอยากโทรไปหาแม่บอกว่าเจอเนื้อคู่นั่นแหละกลัวแม่จะหาว่าเราเป็นคนขี้ตู่เลยอยากจะถามเอาให้ชัวร์ๆเธอเนี่ยโสดไหมจะได้กล้าพูดเลยว่า I love you เธอบอกให้ดูเอาเองคืนนี้ถ้าแฟนไม่มาแต่ว่าตอนนี้ถึงตีสองเธอแฟนไม่มีแต่อยากกีบเธอเอาเบอร์เธอไปมีนัดกันดีๆแฟนเธออีกทีจะรีบโทรมาให้กีบความโสดประมาณกระปิดกระปอยกระปิดกระปอยกระปิดกระปอยปอยปอยโสดร้อยร้อยอีกเป็นร้อยอีกนิดจะสองร้อยบางเวลาแฟนเธอมาก็ได้เวลาย่อย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 ความโสดประมาณกระปิดกระปอยกระปิดกระปอยปอยปอยไอ้จักสงสัยมันจะเป็นนิ้วล่ะควรไปตรวจซะมั่งไปตรวจซะมั่งเถอะกระปิกระปอยเนี่ยกระปิกระปอยเยอะเกินกระปิกระปอยพี่เยอะไปสู้ลูกผมไม่ได้แล้วสำหรับคู่นี้นะคะน้องไทยชนะไปหัวหน้ารับ5,000ค่ะถ้าเปิดเจอหน้าน้องเลขารับ5,000ค่ะแล้วเปิดเจอหน้าไอ้เกือกกระปอยกระปอยกระปอยเลยไม่ได้เลยโถนี่โอกาสแค่1ครั้งเท่านั้นนะคะรวบไว้ดีนะนี่นะลูกๆอ้าวรวมไว้ดีอัพโปอัพโปอัพโปโอ้โหพี่ป้ายเดียวครั้งแรกเลยเนี่ยผมว่ามันครั้งแรกเลยนะป๋ามันมีการคอร์รัปชันอะไรหรือเปล่าไม่มีค่ะแล้วสำหรับ10,000บาทแล้วสำหรับข้อนี้ใครได้ผมได้กันเหรอได้โอ้โหไปไม่รู้ราคาแพงค่ะวันนี้ได้หมื่นนี่ไม่ได้ป๋าได้โบนัสจากสื่อสามารถ10,000บาทภาษี9,800บาทหรือ200บาทยังป๋าแล้วจะบอกอย่างนี้ด้วยนะป๋าว่าโบนัสไม่ได้มีเท่านี้เรายังมีอีก3โบนัสให้ที่เหลือด้วยอ่าแต่ว่าช่วงนี้พักสักครู่กันดีไม่พักเลยดีมั้ยจับเพราะว่าเดี๋ยวจะมาเตะร้อนพักก่อนเอาก่อนพักแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ามาเปิดโบนัสอีกนะคะดีมั้ยคะดีมั้ยคะโอเคค่ะพักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมากับ12บาทเย้โอ้พื้นที่กว้างขวางมากเขาบอกว่ามีตั้ง20กว่าไร่ค่ะแล้วก็เป็นธรรมชาติสุดๆแวดล้อมไปด้วยเรือกสวนไร่งานะคะบางคนถามว่าผมเคยเลี้ยงวัวมาหรือเปล่าไม่ใช่ถามว่ากี่ตัวไม่เคยเลี้ยงหรอกครับสายกลับถามว่ามีวัวควายกี่ตัวเนี่ยวัวเนี่ยสนับสนุนโดย
คังเซนเคนโกบ่อยไหมคะที่ไหนนะคะป๋าที่บ้านโป่งที่ราชบุรีครับผมบ้านน้ำท่วมเลยฮะบ้านโป่งไม่ถึงไม่ใครไม่ท่วมหรอกแต่ชื่อเขาบ้านโป่งเขาชื่ออำเภอบ้านโป่งต้องไปรักเยี่ยนี่แหละก็เขาก็จะเป็นคนบ้านโป่งนะครับพ่อที่พ่อบอกว่าพ่อห่างหายจากวงการตลกไปเนี่ยเพราะพ่อไปเป็นฆาตกรอยู่ที่นั่นใช่ฆาตกรเกษตรกรขอทำป้ายไปได้ไหมเกษตรกรโอเคเกษตรกรประเทศไปอยู่ที่บ้านโป่งใช่ไหมคะเห็นบอกว่าที่ดินมีอยู่สักกี่ไร่นะประมาณ20ไร่ครับได้มาได้ยังไงป่าทำงานมาเนี่ยก็ไม่รู้เป็นไงมีตังเหลือบ้างก็ซื้อที่บ้านนอกมันถูกๆนะใช่ไหมไร่เนี่ยก็ไม่ถึงแสนแต่ก็หมื่นอะไรเงี้ยเราก็ยังจะซื้อเอาไว้แล้วก็พกใจอยากได้บ้างเพราะว่าไม่เคยพ่อแม่ก็ไม่เคยมีไร่มีนาเหมือนกันเงี้ยเราก็อยากจะมีไร่แล้วมีไร่ก็อยากจะปลูกต้นไม้อะไรที่มันเป็นธรรมชาติแล้วก็ได้เหมือนอย่างใจแล้วทีนี้ทุกวันนี้ก็ครับว่าบางทีเราก็เบื่อแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นมันเหมือนกับเราได้อยู่กับธรรมชาติน้องไทยแล้วก็น้องท็อปฟี่นะฮะรู้สึกอย่างไรบ้างฮะที่คุณพ่อของเรานะครับได้มาเป็นประติมากรเกษตรกรผมไม่อยากเล่นเพราะว่าผมป๋าไม่เล่นตลกเขาไม่เล่นตลกเขาไม่เล่นตลกเดี๋ยวตอบกับมันอีกยุ่งอีกไม่ได้ดีกว่านะกูนะครับพอดีแต่หนูรู้สึกว่าการใช้ยางโอ้มีช็อตก่อนด้วยแหละขยันได้ตลกก็ต้องเงียบอ้าวไทยครับรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงรู้สึกก็พ่อเขาผมว่าเขาได้ทำสิ่งที่เขาชอบนะผมชอบนะผมก็ไม่ผมรู้จะห้ามทำไมนั่นเป็นสิ่งที่เขาชอบอย่างถ้าเกิดว่าเราชอบทำอะไรแล้วมีคนห้ามเนี่ยรู้สึกไม่ดีครับเดี๋ยวป่าเทพบอกจะไม่เล่นตลกแล้วไม่ได้แล้วเป็นห่วงไหมฮะอย่างไทยเนี่ยต้องไปเป็นเกษตรกรแบบนี้ท็อฟฟี่เป็นมันอาจจะเหนื่อยก็ได้นะเหนื่อยนะก็แบบบางทีเป็นห่วงมากค่ะบางทีเจอพ่อแบบกลับมาแบบเดินขากระเพกแบบกลัวไปล้มอะไรอย่างงี้มากเพราะว่าพ่อเขาต้องไปตัดหญ้าอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนได้พ่อซ้อมเป็นตลกแบบอ่างเถิงแอบซ้อมพ่ออายุเท่าไหร่นะครับปีนี้มันเรื่องของนะคือเอางี้ว่ะคือมันเรื่องของผมหมายความว่าเดี๋ยวผมจะตอบตอนไหนก็ได้นะผมตอนนี้ป๋าอาจจะหยุดหายใจสักนิดนึงแล้วก็ตอบไปว่าก็64แล้วมั้งอ๋อจะตอบได้65แล้วอย่าไปดูไร่แล้วไปดูดีกว่าว่าที่ไร่มีอะไรบ้างตามกำหนดไปเลยค่ะไป2คนนะไป2คนแล้วก็แทนกันแล้วค่ะน้องตอนนี้ก็บุกมาถึงบ้านป่าเทพที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีแล้วนะคะโอ้โหพื้นที่กว้างขวางมากเขาบอกว่ามีตั้ง20กว่าไร่ค่ะแล้วก็เป็นธรรมชาติสุดๆแวดล้อมไปด้วยเรือกสวนไร่นานะคะมิหน้าล่ะป่าที่ชอบมาอยู่ที่นี่เพราะว่าร่มรื่นมากๆค่ะได้ข่าวว่าป่าเลี้ยงสัตว์ไว้หลายชนิดมากๆเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าป่าเลี้ยงสัตว์อะไรไว้บ้างตามมาป่าเยอะมากค่ะที่มีเยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขารู้ว่าป่าเลี้ยงก็เอามาปล่อยค่ะหรือไม่ป่าไปเจอที่โดนรถชนก็เก็บมาเลี้ยงไงแล้วก็มีการออกลูกออกหลานกันตอนนี้ประชากรนี่เกิน20กว่าตัวแล้วค่ะอยู่ที่นี่รับรองว่าไม่ขาดแคลนค่ะเพราะว่ามีผลไม้เยอะมากอุ๊ยตรงนี้มีบ่อปลาด้วยค่ะเห็นบอกว่าป๋าเนี่ยขุดเอาไว้เองเลยนะคะแต่อย่าคิดนะคะว่าบ่อป๋าเนี่ยเลี้ยงไว้กินอันนี้ป๋าเลี้ยงไว้เป็นเขตอภัยทานค่ะห้ามตกขึ้นมาห้ามจับห้ามกินเด็ดขาดค่ะโอ้ตรงข้ามบ่อป๋านี่นะคะมีเล้าไก่อยู่ตรงนี้ด้วยไปส่องไก่แล้วว่ามีเยอะขนาดไหนโอ้โหยังเบบีเป็นลูกเยี่ยมอยู่เลยค่ะขอบอกว่าที่นี่นะคะป๋าให้กินได้แต่ไข่ตัวเนี่ยป๋าไม่กินค่ะอันนี้เป็นคอกวัวคอกควายค่ะแต่ตอนนี้ว่างอยู่เลยนู่นค่ะนู่นเจ้าของคอกอยู่ตรงนู้นค่ะมีทั้งวัวทั้งควายเยอะมาก
กลางวันนะคะเขาก็จะออกมาเดินเล่นหาหญ้ากินกลางสวนค่ะและเขาสามารถเดินได้อย่างอิสระไปรอบสวนของป่าเลยนะคะส่วนกลางคืนเดี๋ยวเขาก็รู้หน้าที่เดินเข้าคอกไปเองค่ะที่เห็นเยอะๆอย่างนี้นะคะเพราะว่าป่าเทพจะไม่ขายแล้วก็ไม่กินเลี้ยงไว้เอาบุญเฉยๆค่ะแกเชื่อไหมว่าป่าไม่ได้คิดจะเลี้ยงเลยรู้ว่าภาระมันขนาดไหนเรื่องวัวเนี่ยมันคนจะเอาไปฆ่าเออมันจูงผ่านหน้ามาไงเพื่อนของป๋าตอนที่เขาแต่งเพลงเนี่ยมาคุมเขาอยู่กับป๋าเขาก็ไปอุ้ยไอ้เทพเขาจะเอาวัวไปฆ่าเว้ยเฮ้ยอะไรเราก็ไปดูถ้าวัวมันจะตัวนิดเดียวอ่ะมันใหญ่กว่าม้าหน่อยป๋าเขาป๋าบอกเฮ้ยมันจะไปขายมันจะได้กี่กิโลบ้างอะไรเงี้ยก็มาฉันซื้อเองก็ได้เพราะว่าป๋านึกภาพจะเกิดเอาไปฆ่ามันต้องมันไปปาดคออะไรเงี้ยมันจะเรามาคิดว่าถ้าเกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวของเราอย่างเงี้ยเออไปโดนปาดคออะไรอย่างเงี้ยเราจะเสียวแม่อะไรเงี้ยเราจะรู้สึกนะและคำถามของเราก็อยู่ที่สัตว์ในไร่เลยเหรอครับค่ะคำถามของเราถามว่าผมจะต้องฟังด้วยหรือเปล่าพี่จุ๊บกับลูกๆรู้ไหมคะว่าผมต้องฟังด้วยเหรอครับแม่วัวและควายมันสิทธิของผมอยู่ตรงไหนไม่ต้องถามไม่พ่อไม่เป็นไรให้ป่าอุดหูไว้ก่อนป่าไม่ต้องฟังผมหูอยู่ตรงไหนอะเก่าแล้วแหละโอเคครับเข้าคำถามเข้าคำถามนะคะคำถามถามว่าพี่จุ๋มกับลูกๆรู้ไหมคะว่าวัวและควายทั้งหมดที่อยู่ที่ไร่มีทั้งหมดกี่ตัวควาย5ตัววัวกี่ตัววัว20ตัวนะครับอ่ะเฉลยมาครับพูดตามที่บอกกันค่ะยืนยันคำตอบนี่นะครับผมวัว20ตัวควาย5ตัวและป๋าต้องเป็นคนเฉลยครับผมเลี้ยงวัวมาบางคนถามว่าผมเคยเลี้ยงวัวมาหรือเปล่าไม่ใช่ถามไปกี่ตัวไม่เคยเลี้ยงหรอกครับผมก็ตอบกับคนคนนั้นไปนะครับแล้วคนคนนั้นก็สงสัยกลับไปถามว่ามีวัวควายกี่ตัวเนี่ยวัวเนี่ยผมถามว่าควายทั้งหมดกี่ตัวเขาบอกมาเนี่ยวัว20ควายห้าถูกไหมไม่ครับไม่เล่าถึงตอนคุณเทพคุณเทพแค่ตอบมาว่าเอาตรงนี้เลยวัวทั้งหมดกี่ตัวอ๋อไม่เล่ามายังไงไม่ต้องเลยฮะเขาตอบมาเนี่ยวัว20ควายห้าถูกหรือไม่ถูกครับท่านคงเคยรู้ว่าควายไม่ต้องเอ่ยตรงนี้เลยใช่ไหมตอบเลยอันนี้ตอบเนี่ยอันนี้ถูกเปล่าถูกเปล่าโพงามวัว20ควาย5ถูกครับพี่ครับครอบครัวเดียวกันมันต้องรู้กันบ้างอยู่แล้วล่ะครับค่ะถูกต้องครับตอบถูกนะคะตอบถูกได้เปิดโบนัสค่ะเลยอะไรดีเลือกไปโบนัสเลยค่ะเลือกไปเดียวค่ะไปไหนดีอะไรดีโทมิค่ะโทมินะครับผมเคล็ดลับแม่บ้านมืออาชีพโทมิ1 2 3เพลงอีกแล้วค่ะรับโบนัสจากรายการของเราเพิ่มไปอีก 5,000 บาทรวมแล้วเป็น 15,000 บาทแล้วตอนนี้นะครับป๋าเองก็ตอบถูกมา2ข้อแล้วนะฮะต้องรู้ต่อว่าช่วงหน้าป๋าจะตอบถูกหรือเปล่ากับรายการศึก2บ้านทางช่อง5แห่งนี้ครับผมนี่แบบก้มอ่ะใช่เป็นคันจริงๆแล้วมันเป็นนางเอกลิเกทั้งไอ้จิ้มสมัยก่อนพ่อดมกูไปนอนขี้ข้าตามวัดตามบ้านนอนโอ้ยเดี๋ยวนี้ลูกนะอุ้ยคันเลยจริงๆพ่อไปบอกป๋านอนที่ไหนที่แน่ไม่ใช่บ้านหลังนี้แน่นอนค่ะที่นอนของป๋าเทพสักอย่างต้องเทพอยู่แล้วตามไปดูดีกว่าตามมาคอนเซ็ปต์เฟอร์นิเจอร์และตอนนี้ได้แล้วก็เปิดสกตอกับชักสึกเข้าบ้านนอกจากจะเลี้ยงสัตว์แล้วโอ้ยโอ้มีน้ำพันในการด้วยนี่เป็นคนแรกนะเนี่ยเป็นคนแรกของรายการครับผู้ชมที่สามารถดื่มน้ำพันรายการได้นอกจากพ่อแล้วครับผมจะเลี้ยงสัตว์ไว้เยอะแยะมากมายแล้วนะครับผมยังมีต้นไม้มีผลไม้ที่พ่อปลูกไว้ในอาชีพปลูกกรของพ่อเนี่ยไม่ใช่เกษตรกรพี่ผลไม้เลยครับผมจะจดได้จริงจริงอาชีพดูพูดไม่เห็นนะครับยังไงมีอะไรบ้างผลไม้อะไรบ้างมีอะไรบ้างกระท้อนกระท้อนมะม่วงมะเหมียวมะเหมียวชมพู่มะเหมียวชมพู่มะพร้าวมะพร้าวอ่อนดูเยอะมากผลไม้ก็ไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะเป็นอย่างนี้ทำไมครับปลูกมันตั้งแต่ต้นสัก
อกศอกเฮ้ยวานประมาณเฮ้ยมีมาตลาดเม็ดโอ้ยยาวล่ะมันก็ยาวประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยไปดูได้ดีกว่าน้องดูเลยดีกว่าน้องไปดูไปเลยค่ะเดินผลไม้ในสวนป่าเยอะขนาดนี้มันเปรี้ยวป่าขอซอยมะม่วงกลับไปกินกับน้ำปลาหวานที่บ้านหน่อยนะคะป่าได้แล้วเมื่อกี้ซอยตกน้ำไปแล้วลูกหนึ่งครั้งนี้ไม่พลาดแน่เอ้ยเนี่ยแหละลูกนี้ได้แล้วว้าเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยขออย่าหวงว่ะนี่ได้มาแล้วลูกหนึ่งหนีเร็วหวงตรงนี้นะคะป่าก็จะปลูกกระท้อนเรียงกันเป็นแถวเลยค่ะโอ้น่ากินขนาดนี้ใครจะอดใจไหวเดี๋ยวขอสอยกลับไปกินที่บ้านแล้วกันนะคะป๋าเหลือฮ่าได้มาแล้วฉันคิดว่าเหมือนเธอจากที่เรารู้นะคะว่าป๋าเนี่ยทำธุรกิจมาเยอะค่ะและข้างหลังหนอนนี่นะคะก็คือธุรกิจใหม่ของป๋าค่ะนั่นก็คือการปลูกผักปลอดสารพิษค่ะป๋านะคะปลูกเอาไว้ส่งตามร้านอาหารค่ะก็ขอให้ธุรกิจใหม่ของป๋านี่นะคะประสบความสำเร็จค่ะใช่ใช่จากไร่ของป๋าเลยค่ะวิธีการกินมะม่วงเลยนะถ้าเป็นมะม่วงตุกเดี๋ยวจะบอกวิธีการกินให้นี่คือสูตรป๋าเลยใช่ไหมอันนี้มะม่วงตุกนะฮะแล้วก็อาบมางี้ปั๊บแล้วก็กินแบบส้มอ่ะใช่นึกว่าจะให้เลขากินไม่ได้แบ่งใครเลยดูสิเนี่ยไม่ได้ห่วงเลยเห็นมีวัตถุดิบเยอะแบบนี้น้องทอฟฟี่เอามาแปรรูปทำเป็นอย่างอื่นเลยทำอะไรคะเออมันชอบทำขนมก็อย่างที่ที่ไร่พ่อค่ะเขาก็จะมีมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะมีกล้วยน้ำว้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมีใบตองก็ชอบโดยส่วนตัวชอบทำขนมใช่ไหมคะก็เลยชอบทำเอามาทำพุดดิ้งมะม่วงข้าวต้มมัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันสามารถเอามาทำขนมได้ทำไว้ทานเองหรือทำขายด้วยคะตอนนี้ยังไม่ขายค่ะก็คือทำบังคับให้แม่ให้พ่อกินแล้วนี้นะครับน้องทอฟฟี่นะครับก็นำขนมมาให้พวกเราชิมด้วยนะครับผมมีอะไรบ้างครับมาเลยเขาที่เห็นมีโอ้โหนี่เพิ่งเห็นมาเนี่ยมันแอบทำอยู่หลายคืนแล้วป๋าจะงงเอ้ยมันทำอะไรวุ้นกะทิบอกเขาด้วยว่าอะไรมั่งชื่ออะไรเดี๋ยวค่ะก่อนที่จะให้ชิมกันวันนี้เนี่ยนะคะเราไม่ได้ชิมกันธรรมดาเพราะว่าก่อนที่จะให้ชิมวันนี้เรามีคำถามค่ะและคำถามอยู่ในของหวาน1 2 3 4 5นี่แหละคำถามของเราอ้าวหัวหน้าจะกินมั้ยถามก่อนถามดีก่อนคำถามของเราถามว่าในนี้นะคะมีฝีมือของน้องทอฟฟี่อยู่2จานด้วยกันนะคะถามป้าเทพค่ะว่าป้าเทพรู้มั้ยคะว่า2จานนั้นคืออะไรอยากจะรู้จังเลยในทั้งหมด5อย่างอย่างไหนล่ะที่เป็นฝีมือของน้องทอฟฟี่พูดดีกว่างั้นพูดละฮะเอ๊ะอันนี้ใช่กลิ่นของมือลูกสาวผมก็สามารถที่จะรู้แล้วโอ้โหเฮ้ยว้าวโอ้โหจริงเลยแกเนี่ยน่าหลอกเลยน่าหลอกอ่ะน่าหลอกอ่ะหมายถึงว่าจะไม่ตลกในปากเราจะไม่เล่นตลกแล้วนะไปเล่นละนี่มันใช่เลยนะอย่าพ่ออย่านะเขากินได้หมดนี่ค่ะเอาอันนี้แหละคะเหมือนหิวหรือเปล่าดูแล้วเหมือนหิวใช่จะหิวนี่เลยข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดกับกับสองอย่างนี้ครับคุณนี่ค่ะม่วงหมายเลข2กับหมายเลข4เป็นฝีมือของน้องทอฟฟี่ถูกหรือผิดใช่แน่นอนถูกต้องค่ะเย้ดูครับนี่นะครับถูกต้องนี่ไม่ใช่คือผิดนะครับมันจะอร่อยดีโอ้โหตอนนี้นะคะตอบถูกค่ะได้เปิดโบนัสค่ะไปไหนดีเซี่ยงไฮ้
นแล้วอย่าไปเจอมันเนี่ยไม่เป็นไรค่ะข้อนี้ไม่ได้โบนัสไปไม่เป็นไรแต่เรายังเหลืออีกหนึ่งข้อยังมีเหรอยังมีเหรอยังมีข้อเรามาพูดคุยกันต่อดีกว่าอยากถามป๋าค่ะเห็นบอกว่าป๋าทำธุรกิจมาค่อนข้างเยอะแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะประสบความสำเร็จสักทีไม่มีแล้วล่ะไม่มีเลยไม่มีเลยยอมรับใช่ไหมคะยอมรับอยู่แล้วถามพี่จุ๋มยอมรับได้เลยรอรับรอรับยังผิดเลยถามพี่จุ๋มค่ะว่าถ้าเกิดทำธุรกิจมันต้องมีการลงทุนแต่ไม่ประสบความสำเร็จแบบนี้มันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเงินทองสำหรับครอบครัวเราไหมคะมันจริงๆนะมันก็มีกระท่อนกระแท่นมาตลอดล่ะเราพยายามคิดบวกอ่ะว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เป็นมะเร็งนะเขาไม่ได้เป็นโรคไตต้องไปฟอกไตเขาไม่ได้เป็นโรคร้ายเราก็ยังมีร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงเราก็สู้ต่อไปก็เหรอก็ถึงมันเหมือนกับแบบมีคนเคยบอกว่าตอนที่เราถูกฟ้องล้มละลายแล้วเป็นคนนิสัยแบบชอบหัวเราะเฮฮาปาร์ตี้อะไรเงี้ยก็บอกว่าเนี่ยมันต้องลบบนฟูกแน่ๆเลยมันไม่ได้ถูกฟ้องจริงๆหรอกไม่ได้เศร้าไม่ได้ทุกข์ไม่ได้อะไรก็บอกเอ้าแล้วจะมาให้เราเดินบอกโอ๊ยฉันเสียใจนะฉันไม่มีเงินเลยฉันเดือดร้อนมันไม่ใช่เรื่องไงมันต้องทำให้กลัวเป็นโรคร้ายเหมือนกันถ้าเราหมดเป็นคนเศร้าสร้อยขี้ซึมอะไรอย่างเงี้ยให้กำลังใจตัวเองใช่ค่ะใช่แล้วก็บอกลูกด้วยเข้มแข็งเข้มแข็งเพราะเมื่อก่อนแม่อ่อนแอมากจนแบบเครียดมากหึงผัวมากแต่ก่อนเนี้ยจะไปไหนก็ไม่ก่อนหรอกเจ้าชู้มากอ่ะเดินไปไหนมากเลยอ่ะก็เลยแบบเครียดมา 4-5 ปีหลังเนี่ยไม่ละไม่เราอย่าไปสนใจเขามารักลูกรักหลานดีกว่าคือแต่ที่ป๋านะคะผมทำธุรกิจเจ๊งบ่อยๆนะคะผมนั่นก็คือสิ่งที่พ่อสอนลูกทางอ้อมเหมือนกันถูกไหมฮะยังไงครับไทยแล้วก็ท็อปปี้ก็คือพ่อเนี่ยเขาคือเหมือนเขาเป็นคนไม่ยอมแพ้เขาอยากทำอะไรเขาก็ทำเขาทำด้วยคือทำไปแบบไม่ยอมแพ้พ่อบอกเขาสอนเคยสอนผมว่าถ้าล้มคนมันล้มเนี่ยยังไงก็ต้องลุกขึ้นยืนใหม่ถ้าล้มแล้วนอนยังไงไม่มีความประสบความสำเร็จดูอย่างพ่อเนี่ยทำอะไรก็เจ๊งทำอะไรก็เจ๊ง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 อย่างเดียวเลยอ่ะเนี่ยแต่ว่าเราได้เห็นอย่างนึงคือตั้งแต่ผ่านมาตั้งแต่ผมยันเด็กจนโตเนี่ยแกทำตลอดเขาสอนแบบที่ไม่ต้องสอนนะครับคือเขาทำให้ดูเลยทำให้ดูเลยว่าเขาไม่ยอมแพ้นะป้าคะอยากกลับไปเห็นที่ไร่ค่ะเห็นยังมีภาพอีกนะดูยังไม่พออีกแล้วยังไม่พอยังไม่พออยากเห็นที่นอนของป๋าจริงๆแล้วป๋าเนี่ยมีลูกๆไปก็จะไปนอนในบ้านในห้องอะไรกันใช่ไหมคะมันไม่นอนก็ไม่นอนไม่ค่อยนอนพวกมันไม่ค่อยนอนกันมีแต่ป๋านอนกันอ้าวอ้าวอย่างนี้ไปดูสิว่าดูกันดีกว่าที่นอนเป็นยังไงกันแน่ที่นอนพ่อนอนมันไม่นอนพ่ออะไรแล้วโอ้น้องอย่ามัวเพลินยิ้มแป้นเฮ้ยเดินมาจนทั่วสวนแล้วนะคะขอบอกว่าการเป็นสาวชาวสวนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเดี๋ยวเราไปดูที่นอนของป๋าดีกว่าว่าป๋านอนที่ไหนที่แน่ไม่ใช่บ้านหลังนี้แน่นอนค่ะที่นอนของป๋าเทพสักอย่างต้องเทพอยู่แล้วตามไปดูดีกว่าตามมาหรือน้องลืมแล้วสิเดี๋ยวเข้าพี่ว่ากันนั่นค่ะนั่นค่ะเห็นศาลากลางน้ำนั่นไหมคะนั่นล่ะค่ะที่นอนของป๋าไม่เชื่อใช่ไหมคะเดี๋ยวจะพาไปดูให้เห็นกับตาหนี่ยังไงคะเห็นไหมว่าป๋านอนที่นี่จริงๆมีที่นอนหมอนมุ้งเสร็จสับเลยเวลามานะคะป๋าก็จะเอาเนี่ยแหละค่ะมากางนอนกลางศาลารับลมเย็นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้ล่ะค่ะโอ้ยเหนื่อยแล้วอ่ะเดี๋ยวขอเอาที่นอนมาปูนอนจะได้รับรู้ฟีลลิ่งแบบป๋าเทพหน่อยนะคะว่าป๋าเทพมีฟีลลิ่งยังไงเวลานอนอยู่กลางศาลานี้รับลมเย็นเนี่ยมันขึ้นต้นมะม่วงมากเลยนะป๋ามันขึ้นต้นมะม่วงผมกลัวหนอนมะม่วงจะกินไม่ได้คิดอะไรดูหน้าตามันหนอนมะม่วงหนอนไม่กัดหนอนไม่ได้ป๋านอนจริงแปลกใจจริงๆเลยนะฮะเพราะว่าบ้านป๋าเองก็มีนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกเลยก็ฉันนอนแล้วมันสบายอ่ะไม่รู้นอนมันมีอะไรกั้นกลางคืนมันโอ้โหอากาศมันเหมือนโอ้โหมันดีมากๆบรรยากาศมันฝนตกทำไงอะคะอย่างเงี้ยมีชั้น2มีชั้น2ข้างในมีชั้น2ข้างบนฮะอ๋อมีปีกสันไดเมื่อกี้อ่ะค่ะใช่ใช่ๆมีห้องใต้เพดานตอนไม่มีคนนอนก็นกพิราบไปนอนเยอะเลยนกพิราบอ๋อแต่มีที่สำหรับอะไรมีห้องเป็นชั้นไอ้ตาก็นั่นมีห้องใต้เพดานห้องใต้เพดานโอ้โหเป็นไงขึ้นไปทำเป็นแบบไปนอนได้ล้ำลึกมากนะฮะแต่ว่าพอเราไม่นอนก็มีนกพิราบไปนอนกันเยอะจะไปนอนที่นอนไม่ได้แล้วอย่างที่บอกนะครับหนูเข้าวงการมาหนูก็เห็นนะครับการแต่งตัวของป๋านะครับของพ่อเนี่ยคือเป็นคนเติร์ฟคนง่ายๆนะครับเสื้อยืดรองเท้าแตะนะฮะอันนี้ก็คือ
อันนี้ออกรายการก็จะเป็นรองเท้าผมให้เกียรติรายการนี้เฉยๆเขาที่กองนี่แหละและนี่คือคำถามของเราครับคำถามของเราถามว่าแม่และลูกจำได้ไหมคะว่ารองเท้าแตกของป๋าคู่ไหนห้ามจับห้ามใส่ห้ามลองดูได้อย่างเดียวค่ะจำได้มันคล้ายๆกันเลยว่าจำได้หรือเปล่าใครจำได้บ้างเหมือนกันหมดทุกคนจำได้ไหมคะดมกลิ่นด้วยใช่ครอบครัวเราส่วนมากพิสูจน์อะไรด้วยดมมันบอกถึงคนที่ใส่เลยนะฮะรองเท้าลักษณะแบบนี้อย่างคู่แรกอย่างคู่แรกต้องเป็นกรรมกรมาก่อนแน่ๆเพราะมีสีอ๋อสีส่วนคู่ที่3เนี่ยทะเลาะกับเมียตอนคืนแล้วเมียไล่ออกจากบ้านที่บ้านเป็นดินก็เลยสกปรกแบบนี้คู่ที่สองเนี่ยความจริงแล้วต้องเป็นของพ่อผมแน่ๆแต่พ่อผมเป็นคนสกปรกครับแต่เนื่องจากรองเท้าคู่นี้ผมเอาไปล้างให้อ๋อเหรออ๋อเพิ่งล้างให้พ่อเพราะฉะนั้นต้องเป็นคู่ที่สองใช่ใช่คู่ที่สองอ่ะคู่ที่หนึ่งไม่ใช่แน่นอนจริงหรือเปล่านะครับมาดูกันว่าตรงแต่ตรงคู่ให้ป๋าเฉลยเลยมั้ยคะให้ป๋าเฉลยเลยมั้ยคะคู่ที่3คู่ที่3ไปดูคู่ที่3เลยค่ะว่าใช่หรือเปล่าถูกต้องบอกแล้วว่ามันเล็กไปอ่ะลูกมันเล็กไปนะอันนี้อาจจะไปเหยียบขี้ดินอะไรอย่างเงี้ยอ๋อบอกแล้วเห็นใครที่เคาะแล้วแม่ก็แม่แหว่งก็เขาไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะก็เป็นไรเป็นไรและวันนี้นะฮะ 15,000 บาทเราขอยึดคืนทั้งหมดเลยได้ยังไงสรุปค่ะสำหรับข้อนี้ค่ะตอบผิดไม่ได้ปล่อยโบนัสค่ะได้ไม่เป็นไรโทษใครไม่ได้ต้องโทษคนเกิดจำไม่ได้ไม่เป็นไรงั้นคือรองเท้าทีมงานก่อนนะคะเอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะบ้านป่าเทพนะคะได้เงินรางวัลจากทางรายการสื่อ2บ้านนะคะไปทั้งหมด 15,000 บาทเยอะเลยทีเดียวนะฮะอย่างที่บอกนะครับอย่างที่ทุกคนได้ทราบมาแล้วนะครับว่าชีวิตของป่าเทพนะครับตลกบรมครูคนนี้นะครับค่ะเคยประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตก็เคยมาแล้วค่ะถึงขนาดตัวเองนะครับล้มละลายก็เคยมาแล้วค่ะเหตุการณ์เหล่านี้นะครับพ่อหนูอยากรู้ว่ามันให้อะไรกับชีวิตเราบ้างครับมันคงให้บทเรียนสอนเราแล้วก็อาจจะสอนถึงลูกถึงหลานก็ได้อนาคตใครบางทีมันเป็นไปได้มนุษย์เรามันต้องเจออย่างนี้ทุกคนเราไม่ใช่ว่าป๋าคนเดียวที่จะทำอย่างนี้ได้คนที่ทำอย่างป๋าได้เยอะเพราะว่าทุกวันนี้บางทีคนที่เขาลำบากกว่าป๋าแล้วเขาต่อสู้มากกว่าป๋าเยอะแยะแต่เขาไม่มีโอกาสจะได้มาเหมือนออกเหมือนอย่างเราได้ป๋าถึงบอกเป็นเรื่องธรรมดาปกติที่มนุษย์เรามันต้องต่อสู้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติค่ะชีวิตของป๋าเป็นบทเรียนให้กับทุกๆคนนอกจากป๋าให้กับครอบครัวแล้วยังเชื่อว่าให้กับครอบครัวอื่นๆอีกด้วยอยากให้กำลังใจเขาค่ะแล้วก็บางคนเขาท้อแท้ก็มีนะป๋าก็ท้อแท้ไม่ท้อทั้งนั้นแหละไม่ว่าใครแต่ว่าสติอย่างที่พระเขาว่านั่นแหละเรามีสติเอาไว้ตั้งเอาไว้ตั้งมั่นเพราะมนุษย์เรามันมีต่ำสุดและสูงสุดค่ะแน่นอนมันต้องมีขึ้นมีลงทุกคนไม่มีใครที่ว่าเหมือนคนเราขอทานยังไม่อดเลยวันนี้ขอบคุณมากมากที่มาร่วมกับรายการของเรานะคะขอบคุณป๋าเทพและครอบครัวค่ะขอบคุณค่ะทั้งแม่จุ๋มนะครับน้องท็อฟฟี่แล้วก็น้องไทยด้วยนะครับใช่ค่ะตอนนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากอีกแล้วสำหรับคู่รักที่กำลังจะแต่งงานกันนะคะคุณสามารถค้นหาทุกคำตอบของการแต่งงานกับทีมงานมืออาชีพในงาน The Montian Riverside Wedding Fair 2014ค่ะวันที่28ถึง29มิถุนายน2557พร้อมรับข้อเสนอพิเศษสำหรับคู่รักที่จองและยืนยันการจัดงานติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามเบอร์โทรข้างล่างค่ะใช่แล้วค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะเวลาของศึกสองบ้านหมดไปแล้วแต่เราก็ยังอยากจะบอกคุณผู้ชมเหมือนเดิมเหมือนทุกๆสัปดาห์นะคะว่าแพ้หรือชนะไม่ได้แปลว่าใครรักใครมากกว่ากันค่ะแต่ที่เราขอท้าประลองศึกเพราะเราอยากเห็นทุกคนรักกันให้ลึกรักกันให้ลึกในศึกสองบ้านตามพี่เดิมค่ะโอลิพัทจะให้